กลับมาติดตามช่วงสุดท้ายของรายการนะครับขอบค,คุณทุกความเห็นที่ส่งเข้ามากันด้วยนะครับหลายคนก็วันนี้ความเห็นกน็ข้างรุนแรงนิดนึงก็จะเยนๆยนกันหน่อยละกันนะ,ะไปดูเรื่องของการลาออกจากตําแหน่งของรัฐมนตรีสีกูมานกันสักหน่อยเมื่อวานนี้ทนายกอยู่ที่ศรีสะเกดก็ให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นนี้ด้วยนะครับว่าตนก็เพิ่งทราบเมื่อวันที่15รกรกฎาคมที่ผ่านมามีการพูดคุยกันมาเป็นระยะอยู่แล้วเพียงแต่ว่าแต่ละคนถามเรื่องสุขภาพกันมานานแล้วท่านก็บอกตอนมานานแล้วว่าพร้อมที่จะทําตาม ตถานการที่เกิดขึ้นไม่ได้มีอะไรก็ยังเคารพกันเหมือนเดิมอันนี้น่าจะหมายถึงอาจารย์สมคิดนะครับ <c oughs> สิ่งสําคัญการ <c oughs> ทํางานของผมผมเป็นทหารมาก็มีความผูกพันแม้แต่กับคนที่ทํางานมาด้วยเขาเรียกว่าความผูกพัน ดูสิทางานตั้ง5ปีและสิ่งสําคัญวันนี้ถือว่าท่านทําสําเร็จมาในขั้นต้นกับผมแล้วไม่ว่าจะเป็นการวางพื้นฐานดิจิตอล eec เรื่องเหล่านี้ทุกท่านร่วมมือกับผมมาตลอดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราพัฒนาประเทศให้ได้เพราะถ้าเราไม่ทําพื้นฐานพวกนี้มันไปไม่ได้แต่เมื่อสถานการณ์การกเมืองเปลี่ยนแปลงไปเรามองในมิติการเมืองท่านก็ออกไปจะบอกว่าก็เสียดายแต่ก็จําเป็นเพราะสถานการณ์การเมืองผมเองก็ไม่คุ้นเคยแบบนี้แต่จําเป็นต้องตัดสินใจเราจากกันด้วยดีไม่มีการให้ร้ายอะไรกันผมไม่เคยทําร้ายใครถาม ต่อว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจะต้องทําให้ปรับคานมอรเร็วขึ้นหรือไม่กดดันหรือเปล่าท่านนายกบอกว่าก็ต้องปรับเพื่อไม่ให้เกิดช่องว่าในการทํางานก็ต้องทําให้เร็วเท่าที่ทําได้แล้วก็ไม่กดดันเ,เป็นนายกเนี่ยจำเป็นต้องทําเพราะเป็นนักการเมืองต้องเป็นไปตามขั้นตอน หนึ่งก็คือต้องไปถามคนที่จะมาว่าเขาจะมาเป็นหรือเปล่าต้องไปติดต่อเพราะเขาก็ยังไม่ตอบรับกันเท่าไหร่พอถามต่อว่าจะเมื่อไหร่ท่านยกบอกไม่เกินเดือนสิงหาคมถามว่าในสัดส,ส่วนคอรามอจะมีคนนอกได้หรือไม่ท่านยกบอกก็ต้องมีสัสดส่วนของตนก็ต้องมีถามว่าจําเป็นต้องรอให้พรบงบปี6 4ผ่านก่อนไหมท่านยกบอกว่าทีมทํางานพรบมีอยู่แล้วมีคณะกรรมการที่การอยู่แล้วรัฐตรีช่วยก็ยังอยู่เพราะฉะนั้นก็ดําเนินการตามขั้นตอนกันไปถามว่าต้องเปลี่ยนตัวก,กรรมกิการงบประมาณหรือไม่เพราะว่าตัวกรรมาการพรบ 64คือคุณอุตมะนะนครับท่านนยกบอกว่าถ้าเราออกก็ไม่รู้เหมือนกันว่ากฎหมายว่าอย่างไงแต่รัฐบาลก็เตรียมการไปตามขั้นตอนถามว่าการปรับครมออย่างว่าจะทําให้ถูกใจทุกคนคงไม่ได้ประเด็นสําคัญคนที่เราอยากให้เป็นคนที่ประชาชนอยากได้เขาจะมาไหมบางคนมีภารกิจที่ต้องทําแม้กระทั่งสัตวาจาร์หลายคนที่มาเขาก็มีงานประจําของเขาอยู่ ถามว่าในส่วนเศรษฐกิจจะมีการทาคนนอกมาช่วยใช่ไหมท่านยกบอกว่าตอนนี้มีอยู่แต่หลายคนยังไม่ตอบรับส่วนที่มีชื่อออกมาก็ไม่รู้ว่าจะออกมาได้อย่างจะออกมาเป็นอย่างไรถามถึงชื่อของคุณไพรินทร์ชูชดถาวรใน,นชีเป้าไปเลยนะ,ะอดีตนักงตีช่วยมนาคมจะมาเป็นรัฐมนตรีพลังงานหรือไม่อย่างไรท่านยกบอกว่าแล้วเขามีปัญหาอะไรหรือเปล่า ถามย้ำว่าเห็นพักพลังประชารัฐบอกว่าน่าจ้าคนในพักมากกว่าทันยกก็เลยโยนว่างั้นก็ไปถามหัวหน้าพักละกัน <S <S 1> <S 1> ถามว่ากระทรวงพลังงานที่แย่งกันอยู่เนี่ยจะมีปัญหาไหมท่านยกบอกว่าผมพิจารณาของผมเองขีดเส้นใต้ประโยคนี้นะทั้งนี้นายกกล่าวช่วงท้ายว่าการปรับครอมอขอให้มั่นใจ แต่จะให้ถูกใจทุกคนคงเป็นไปไม่ได้ก่อนจะที่จะขึ้นรถออกไปนะครับตัดภาพไปที่ทำรรเนียบรัฐบาลค่ะเมื่อวานนี้10มีนาคนะคะผู้สื่อข่าวรายงานค่ะว่าคุณอุตมะสวนาโยนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงังคุณสมทิรัตสนธิจิรวงรัฐมนตรีพลังงานคุณสุวิทย์เมษิสตรีรัฐมนตรีกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมรวมถึงคุณกอบศักดิ์ภูตระกูลรองเลขาายกฝ่ายการเมืองเนี่ยเดินทางไปถึงทำเนียบแล้วก็ขึ้นัด ึกไทยคู่ฟ้าเพื่อ,อยื่นหนังสือลาออกต่อน,นายดิดฟทัตโหตรกิจเลข,ขานายกนะคะหลังจากนั้นแล้วทั้ง4ท่านก็ไปสักการะพระพรมบนตึกไทยคู่ฟ้าค่ะซึ่งคุณอุตมะถแถลงถึงการลาออกบอกว่าอย่างนี้พวกเราทั้ง4คนนำหนังสือลาออก การปฏิบัติหน้าที่รัฐมนตรีของแต่ละคนรวมถึงของคุณสมคิดด้วยเพราะว่าคุณสมคิดติดภารกิจอยู่ที่ชุมพรนะ,นะคะก็ติดต่อประสานผ่านทางเลขาท่านนายกมาก่อนหน้านี้แล้วแล้วก็จะมีผลตั้งแต่เมื่อวานนี้เป็นต้นไปส่วนตนจะหมดทุกหน้าที่โดยปริยายทั้งนี้การลาออกนายกทราบแล้วผู้สื่อข,ข่าวถามเลยว่าคุณสมคิดขอทั้งสี่ท่านลาออกหรือเปล่าคุณอุตมะบอกไม่ก็คือหาหรือแล้วเห็นพ้องต้องกันก่อนหน้านี้ก็ทราบคุณสมคิดมีปัญหาเรื่องสุขภาพก็เลยถามว่าแล้วจะไปพร้อมกันไหมพวกเราจะได้พักผ่อนด้วย คุณสมคิดก็ไม่ได้บอกเล่าถึงการคุยกันระหว่างตัวท่านกับท่านนายกกันนะคะถามว่าโล่งใจไหมคุณอุตมะหัวเราะบอกโล่งใจระดับหนึ่งเมื่อถามว่าเราออกครั้งนี้เหมือนถูกบีบหรือเปล่าเพราะว่าก่อนหน้านี้ยังพูดเลยนี่ว่าจะทําหน้าที่รัฐมนตรีต่อไปคุณอุตมะบอกว่าเห็นตรงกันว่าเป็นเวลาที่เหมาะสมที่จะได้ปฏิบัติหน้าที่เหตุการณ์ทั้งหมดอยู่เพื่อจะทําให้ประเทศเดินหน้าไปได้ความคลุมเครือหายไปแล้วก็ช่วยลดความกดดันทางการเมืองที่มีต่อนายกด้วยคุณตอบแบบนี้นะ หล่อมากอ,ะอ่ะพวกที่แบบแย่งแย่งชามข้าวกันตายไปเลยขออนุญ,ญาตใช้คํานี้หน่อยเถอะค่ะแล้วก็เวลานี้อาจจะทําให้บ้านเมืองอาการเมืองชะง,งักไปจึงคิดว่าเราออกช่วงนี้จะได้เกิดความชัดเจนเรื่องการปรับคอรมอด้วยนะคะแล้วก็ยืนยันนะว่าไม่ได้ถูกกดดันยังไงถามยังว่าจากกันได้ดีหรือเปล่าครูตมะบอกจากกันด้วยดีทุกฝ่ายก็เลยถามว่าแล้วการเข้ามาทําการเมืองครั้งนี้ได้มาเสียไปอะไรยังไงบ้างก็บอกทั้งสี่คนขอบคุณท่านนายกที่ไว้วางใจให้ พวกเรามาทํางานผ่านเหตุการณ์ต่างๆมาพอสมควรได้ทํางานนี้คือสิ่งที่สําคัญที่สุดถามย้ำว่าเจ็บตัวไหม คุณอุตมะย้อนกลับว่าเจ็บตัวเรื่องอะไรไม่เห็นมีอะไรต้องเจ็บตัวเลยเราก็ทําหน้าที่ของเราเมื่อถึงเวลาก็มีการสับเปลี่ยนเชื่อว่าไม่ว่าจะใส่หมวกใบไหนก็ทําประโยชน์ให้กับบ้านเมืองได้วันนี้ยังไม่คิดถึงเรื่องการเมืองนะคะขอเว้นวักพักผ่อนก่อนตอนนี้ก็มีหน้าที่ทุกคนยังทํางานเพื่อบ้านเพื่อเมืองกันต่อไปนะคะคแต่ว่ากันว่าทั้งสี่คนมีการตั้งลายกลุ่มนะสี่คนชื่อสี่กุมารเลยเหรอ สื่อสีกุมารม่งเอาไว้แลกเปลี่ยนข้อมูลผู้ประสานงานเมื่อวานนี้ของกลุ่มสิกุมารผมขอภัยลืมชื่อไปได้ยังไงเนี่ยก็ไปบอกผู้สื่อข่าวว่าให้เข้ามาในกลุ่มนี้จะไม่ได้หายไปไหนคงจะต้องเจอกันอีกแล้วก็เพิ่งจะครบ16กรกฎาคมเมื่อวานนี้จริงจรครบรอบการทํางานของรัฐบาลนี้นะคะของการทำงานของคณะรัฐมนตรีชุดนี้ด้วยนะคะคนสนทิรัฐสนทิจีระวงศรัฐมนตรีพลังงานบอกว่าเรามีโอกาสตั้งพักการเมืองนาพักลงเลือกตั้งตั้งรัฐบาลมาจนถึงวันนี้เรื่องความคิดตั้งพักการเมืองอื่นเรายังไไมมม่ดด้คคิเรราาีวพอ คิดจะทําเพื่อบ้านเมืองสิ่งที่เป็นห่วงที่สุดของการตัดสินใจที่เราได้พูดคุยกันคือสถานการณ์บ้านเมืองเป็นสถานการณ์ที่ต้องการพลังในการทํางานไม่อยากเห็นการเมืองเป็นอุปสรรคในการขับเคลื่อนอยากมีส่วนร่วมทําให้บรรยากาศดีขึ้น และเรายินดีที่จะมีส่วนในการทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงก็ตัดสินใจยื่นใบลาออกนะครับเดี๋ยววันนี้คุณสนทิรัตน์จะ,ะแถลงข่าวอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งเปิดใจหมดเลยค่ะแล้วก็จะอําลาข้าราชการที่กระทรวงพลังงานด้วยนะคะก่อนจะไปดูว่าแต่ละท่านโพสต์ a c e b o o k ว่าอย่างไรผมขอมาดูบ,บทวิเคราะห์สั้นๆน,นิดนึงในผู้จัดการหน้าสองนะไปดูกูว่าแล้วบัญชาคามนินกันเป็นข้อความที่ว่ากันว่าท่านนายกเนี่ยพูดโทรศัพท์กับ อาจารย์สมคิดแล้วทุกคนยืนฟังกันเลยเหรอแต่ทุกคนที่นั่งอยู่รอบๆเนี่ยคนนึงก็ตัวอ้วนๆป้อมๆคนหนึ่งก็ตาโตโตแล้วก็อีกสามคนที่น้่เหมือนผู้หลักผู้ใหญ่ในพักหรือไม่อย่างไรเนี่ยเหมือนกำลังคมครูอยู่หรือเปล่านวดเมื่อยนวดนวดบีบบ่าบีบบ่าแล้วพูดว่าอะไรแล้วพูดว่าอะไรรู้สึกลำบากใจรู้สึกแย่ไม่รู้จะพูดต่อหน้าอย่างไรผมมีความจำเป็นอย่างยิ่งต้องปรับด้วยเหตุผลทางการเมืองแล้วดูสิหน้าแต่ละท่านที่อยู่รอบๆท่านีกเลย แล้วคนก็งงมากว่าข่าวที่ออกมาว่าเปิดไทม์ไลน์รู้หมดเลยว่าอาจารย์สมคิดคุยอะไรกับท่านนายกอะ่ะจะรู้เลยขนาดนั้นนะรู้หมดเลยอะ่ะชวนอ่านข่าวปนคนค,คน,นข่าวบอกว่ามีลึกกว่าไทม์ไลน์ในในลายที่ออกมาอีกนะ,ะบอกว่าฟางเส้นสุดท้ายที่สองลุงผู้ยิ่งใหญ่ไม่พอใจจนสี่กุมารต้องออกจากตําแหน่งท้งนท,ท,ที่ตอนแรกเนี่ยเชื่อว่าคุณอุตมะยังอยู่<ช>เนื่องจากว่าทั้งสี่ตัดสินใจลาออกจากพลังประชารัฐ ทำให้ภาคของพักกลายเป็นรังของฝูงซอมบี้มีแต่นกักการเมืองเสียงยี้เพราะว่าแต่เดิมพลังประชารัฐก็มีกลุ่มสีกุมารน,นั่นแหละเป็นเทคโนโครัตท,ที่ชูหน้าชูตาของพักนะครับพอออกมาปุ๊บเรียบร้อยเลยพักเหลือแต่น,นกักการเมืองเคียวรัอกอ,อินอ่<ม>ก็เลยทําให้เป็นฟังเส้นสุดท้ายเดิมหากสีกุมารไม่ทิ้งพักความเป็นไปก็ยังไม่ต้องถึงขั้นเปลี่ยนมาก,กลางศึกโดยเฉพาะอุตมศรนายนยนต์เพราะงานฟื้นฟูเศรษฐกิจจะชะงักได้และคนที่จะมาแทนอย่างปรีดีดาวฉายจริงๆแล้วเนี่ย ร่วมงานกับทีมอาจารย์สมคิดมาอยู่นานแล้วทุกอย่างรอให้งบประมาณเรียบร้อยก่อนก็ได้แต่เมื่อเราออกจากพักจึงมีความไม่พอใจอย่างรุนแรงเพราะแปลว่าทั้ง4ี่คนแข็งข้อหัวดือ้อไม่อยู่ในโอวาที่จะควบคุมกันได้อีกต่อไป พอมาถึงแผนที่ถูกกาหนดเป็นขั้นเป็นตอนหลังจากนั้นก็คือลุงก็เลยไปท,ทาพรามปีดีดาวฉายจนตอบตกลงกันได้ส่วนกระทรวงพลังงานแน่นอนคุณไพรินชูโชดถาวรก็คุมพลังงานได้อยู่แล้วงานนี้เรียกว่าเป็นวิชาลายพิฆาตของลุงตู่ต้องการแสดงอิทธิฤทธิ์ไม่ต่างกับทานอสที่ดิดนิ้วแล้วสัพพสิงก็หายวับไปกับ่านะครับว่ากันว่าไปทาบทามอีกคนหนึ่งอดีตผู้ว่าแบงคชาติาแต่ท่านไม่มานะ นาทีนี้ไม่มีใครอยากมาหรอกคุณโก้จริงๆนะครับอ่ะส่วนทั้งสท่านก็โพส์เฟซบุ๊ก เปิดใจครั้งนี้ด้วยอย่างคุณอุตามะสาวนายนก็บอกว่าช่งชาวงเช้าไปยื่นหนังสือลาออกแล้วนะคะยืนยันว่าการลาออกครั้งนี้เป็นการตัดสินใจด้วยตัวเองไม่มีแรงกดดันใดๆส่วนสาเหตุที่ออกก็คืออยากเห็นการทํางานของรัฐบาลภายใต้การนําของทนายกทํางานอย่างเต็มที่ไม่มีอะไรติดขัดแล้วก็จะได้ไม่ต้องเผชิญกับความกดดันทางการเมืองเนื่องจากว่าการบริหารบ้านเมืองทุกวันนี้หนักหน่วงมากอยู่แล้วนะคะส่วนคําถามในอนาคตก็บอกแล้วว่าไม่ว่าจะสมมวกใบไหนก็สามารถทํางานให้ได้หลังจากนี้จะไปทํางานเกี่ยวกับกิจกรรเพื่อสังคม แล้วก็ลงท้ายคือขอบคุณนายกอย่างสูงที่ไว้ใจให้ผมทํางานเพื่อบ้านเพื่อเมืองมาเกือบ5ปีขอบคุณข้าราชการพนักงานผู้บริหารหน่วยงานองค์กรต่างๆประชาชนทั่วไปด้วยที่ได้เห็น ความที่ผมได้เห็นทั้งความเหน็ดเหนื่อยและเห็นรอยยิ้มเมื่อประสบความสําเร็จนะคะแล้วก็ขอบคุณพี่น้องประชาชนที่ให้โอกาสผมในการรับใช้ด้วยครับคุณสนทิรัตน์โพสต์เฟซบุ๊กเหมือนกันมดงานมีหน้าที่ของมันครับตั้งหนะ้าตั้งตาทํางานเพื่อสนรวมที่ใหญ่กว่าคือภารกิจในการดํารงอยู่ของมันตลอดระยะเวลา1ปีในะตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานภายใต้การทางานอย่างใกล้ชิดกับท่านนายกใช้ความรู้ความสามารถเปิดหน้าที่อย่างสุดกาําลังเต็มความสามารถซื่อตรงและรับผิดชอบ ตั้งใจแต่แรกอยากทําให้มิติเรื่องพลังงานที่ถูกมองว่าไกลตัวเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนรเริ่มไอเดียพลังงานเพื่อทุกคนและเดินหน้าผลักดันนโยบายพลังงานหลายประการก่อให้เกิดประโยชน์ครอบคลุมทุกมิติ<ะ>เหตุผลการละออกเพราะอยากเห็นการเมืองเดินหน้าไปได้ไม่ต้องการให้เกิดภาวะชงักงันถึงแม้จะละออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีพลังงานแล้วแต่ยังคงมุ่งมั่นใช้เวลาและโอกาสในการทํางานประเดี๋ยงกิจกรรมทางสังคมที่เป็นประโยชน์กับบ้านเมืองเชื่อว่าประเทศชาติเติบโตอย่างแข็งแกร่งได้ต้องมีมดงานทํางานอย่างหนักเสียสละความสุขส่วนตน ก็ขอกราบขอบพระคุณท่านนายกให้โอกาสทํางานขอบคุณข้าราชการเจ้าหน้าที่ แล้วก็จะที่ร่วมกันผลักดันนโยบายพลังงานเพื่อทุกคนหรือว่า Energy for All ระยะเวลา1ปีที่ผ่านมาขอบคุณคนไทยสื่อมวลชนที่ติดตามและแนะนำการทำงานนะครับว่ากันว่าพลังงานนี่แหละโดนเกียร์ว่างเข้าไปเรื่องการผลักดันโรงไฟฟ้าชุมชน,ชนสุดท้ายไปต่อไม่ได้ก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่4คนที่ตัดสินใจลาออกนะปิดท้ายคุณสวิทเมลสินฟรีก็เช่นเดียวกันคุณสวิทเนี่ยเป็นคนผลักดันกระทรวงอวและสุดท้ายก็มาเป็นเจ้ากระทรวงอะนะคะคุณสวิทบอกว่าทํางานกับกระทรวงนี้มาหนึ่ง หปีกับปีกกเดือนแล้วก็พูดถึงภารกิจในกระทรวงด้วยแต่ว่าช่วงท้ายเนี่ยคุณสวิตต์บอกว่า1นปีกับปีกกวัน เมื่อกี้บอก6กเดือนขออภัยหนึ่งปีกับอีก6วันค่ะที่ได้ร่วมงานกับพี่น้องประชาคมอวในการขับเคลื่อนประเทศให้เดินหน้าไปได้ไม่ควรทิ้งใครไว้ข้างหลังตามนโยบายของท่านนายกก็ขอบคุณทุกคนที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันออกมาเป็นรูป,ปรธรรมหวังว่าในอนาคตกระทรวงอวของเราจะเป็นหัวหอ,อกสําคัญในการสร้างโอกาสพลังงานและปัญญาในการสร้างอนาคตให้กับประเทศไทยแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะ,นะคะที่ได้ให้ข้อเสนอให้กําลังใจแม้ว่าภารกิจจะเป็น รัฐมนตรีอวของผมเสร็จสิ้นแล้วแต่ภารกิจของการเป็นคนไทยที่สำนึกในคุณของแผ่นดินยังไม่จบ ค,คุณดูการใช้คําของแต่ละคนเอาก็แล้วกันก็มีการโพสต์ถึงความสําคัญของกระทรวงอวอนขความยาวนะยครับไปตามอ่านกัน<ช>ได้อกก่อนจบนิดเดียวไปดูแรงกับในพลังประชารัฐหน่อยอันนี้เนี่ยเป็นเสียงลือเสียงเล่าอ้างนะระบุว่าทันทีที่มีชื่อของคุณไพรินชูโชดถาวรจะขึ้นมาเป็นแคนดิเดตที่ตีพลังงานก่อให้เกิดความไม่พอใจในหลายกลุ่มของพลังประชารัฐอนุชานาคาสายเลข,ขาธิการพักแล้วก็สุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรองหัวหน้าพักเห็นว่าตาแหน่งดังกล่าวต้องเป็นของนายสุริยะคนในพักมากกว่านายไพรินซึ่งเป็นคนนอก มีการนัดหมายสสกลุ่ม3มิตรแล้วก็สสกลุ่มอื่นบางส่วนจะรวมพลแสดงพลังเรียกร้องการปรับคอรมอต้องให้ความสำคัญกับคนในพักแรงข่าวบอกว่าในอนุชาแจ้งแนวคิดเรื่องนี้กับพลเอกประวิทย์แล้วพร้อมระบุด้ว,ว่าหากไม่ได้รับการตอบรับจะเดินหน้ากดดันจนกว่าจะมีการยุบสภา อย่างไรก็ตามพอข่าวลือดังกล่าวออกมาเนี่ยเสียแฮงอนุชาปฏิเสธกระแสข่าวทันทีบอกว่าไม่เป็นความจริงไม่มีการรวมตัวกันเพื่อแสดงพลังทั้งหมดทั้งมวลการปรับครมอเป็นอนัตนายกตัดสินใจข่าวที่ออกมาเชื่อว่ามีการนําคนหนึ่งของพลังประชารัฐอยู่เบื้องหลังเป็นการชกใต้เข็มขัดที่ไม่มีศักดิ์ศรีและไม่ใช่ลูกผู้ชายถึงมีการปล่อยข่าวนี้ออกมานะครับ ทั้งนี้มีการวิเคราะห์กันว่าเรื่องของำตำแหน่งรัฐตรีพลังงานเนี่ยนอกจากสุริยะจ i, ริงรุ่งเรืองกิจที่แสดงความต้องการอยากเป็นมานานแล้วก็มีส,สนันติพร้อมพัฒน์รัฐนตรีช่วยคลังก็อยากเป็นรวมไปถึงทางฝั่งของกปปสคุณนัทพลทิพสุวรรณก็อยากจะเข้ามานั่งรัฐตรีพลังงานด้วยเช่นเดียวกันมีอีกชื่อหนึ่งด้วยนะร้อยเอกธมนัทไปโผล่กับเขาด้วยนะมาอย่างไงเนี่ยแล้วแต่ละคนก็เป็นกลุ่มกวนที่ไม่ค่อยถูกกันในพลังประชารัฐทั้งนั้นเลยนะ แล้วคุณถ้าเกิดเป็นชื่อตามนี้จริงๆคุณคิดว่าโพจะเป็นยังไงผมเป็นนายกผมก็ให้คนอื่นมาคืาอให้กลุ่มนะใดกลุ่มหนึ่งมาก็เละใช่ถ้าอกหักก็ต้องอกหักพร้อมกันนะนะบอกแล้วว่าอย่าวิ่งเยอะครับเอาละค่ะหมดเวลาสำหรับรายการเพียงเท่านี้นะคะแล้วเดี๋ยววันจันทร์กลับมาพบกันใหม่สวัสดีค่ะสวัสดีครับ